พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนประชุมคณะกรรมการครั้งที่1/2562ค่ะซึ่งมีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบแผนการออกกฎหมายลูกภายใต้พรบป่าชุมชนรวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมกับหลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นของร่างกฎหมายตามฝ่ายที่เลขาธิการประชุมเสนอมาโดยได้รับทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับป่าชุมชนที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนสามารถอยู่อาศัยและก็ทำกินในป่าได้ค่ะนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมป่าไม้ก็มีการเปิดเผยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วกว่า 13,800 แห่งเนื้อที่รวม 7,300,000 ไร่ตั้งเป้าส่งเสริมให้เกิดป่าชุมชนรวม 15,000 ชุมชนเนื้อที่10ล้านไร่ภายใน5ปีโดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมแล้วก็ให้คำแนะนำประชาชนในด้านต่างๆด้วยไปฟังเสียงประเด็นนี้เพิ่มเติมจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้กันค่ะคงต้องไปคุยกับพี่น้องประชาชนว่าหลังจากที่มีการประกาศป่าชุมชนแล้วและแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์กับพื้นที่ใช้ประโยชน์เนี่ยจะอนุรักษ์ยังไงจะใช้ประโยชน์ยังไงใช้ประโยชน์ในขอบเขตไหนเก็บหาของป่าได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะทำยังไงให้กรรมการเนี่ยเขาได้มีกฎหมายรูปตรงนี้ไปเป็นหลักมาตรฐานในการที่เขาไปออกกฎระเบียบชุมชนของเขาว่าชุมชนของเขาจะต้องมีกติกาอย่างไรเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป่านโยบายป่าชุมชนทั้งหมด